ครับก่อนไปซีเกมมาเจอกับซีแชมป์ก่อนนะฮะ คุณผู้ชมสวัสดีครับกีฬาโด,โดนกับผมแชมป์พิรพลวันนี้แซ่บจริงๆคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลที่ดังที่สุดในโลกนี้อาจจะโดนโลงโทษหนักที่สุดตั้งแต่เขาเคยหยิบรองเท้าสตั๊ดมาใส่เพราะเขาไปทําอะไรเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูฟุตบอลครับวอลเล์บอลชิงแชมป์เอเชียวันนี้มีคําถามที่หลายคนถามว่า itude, อาทัศนคติในการเล่นควรเป็นอย่างไรนี่จะเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าไทยทีมอันดับ14ของโลกเคยเป็นแชมป์เอเชียมาสองครั้งเล่นด้วยทัศนคติ ที่เขาบอกว่าเฮฮาไม่ด่ากันมีอะไรยิ้มอย่างเดียวเมื่อไทยต้องเจอกับจีนซึ่งจีนนั้นเป็นเจ้าของปรัชญาซีเรียสและซ้อมอย่างบ้าคลั่งจีนเป็นทีมวอลเลย์บอเบอร์หนึ่งของโลกและก็เคยคว้าแชมป์เอเชีย13ครั้งแอตติทูดหรือว่าทัศนคติในการเล่นแบบไหนจะชนะไทยบอกว่างดกินข้าวเย็นกะกินดิมซัมครับคุณผู้ชมครับจีนนะครับอยู่ในชุดแดงครับ ไทยนี่หันหน้าเข้าหาเรานะครับบีมพิมพิชยาตัวตบวัย19จัดครับเซตแรกไทยชนะ25ต่อ22เซตที่2จีนเจ้ามาเป็น1 1นะครับในเซตที่3ครับคุณผู้ชมครับเพียวอัชราพรครับจัดจังหวะนี้ให้เราขึ้นนำา2ต่อ1เซตในเซตที่4จีนเอาคืนเป็น2ต่อ2นะครับเช่ากับว่าต้องมาตัดสินกันในเซตสุดท้ายแล้วก็เป็นกัปตันปลื้มจิตครับพิชิตชายไทยจัดไปชนะ ทีมเบอร์หนึ่งของโลกอย่างจีนนะครับ3ต่อ2เซตครับนี่ก็คือในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการจัดอันดับและถ้าเกิดมีอะไรมันๆเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับ